ี้เกริ่นกันไปเรียบร้อยแล้วเพิ่งบวงสรวงกันไปหมาดๆกับผมไม่อยากเป็นสายรับแต่ตอนนี้นะคะรวมทีมนักแสดงทั้งหมดค่ะมาฟิตติ้งลองชุดกันว่าใครจะเป็นใครบ้างไปชมกันเลยค่ะนางเอกวิกกี้สุนิสาเจตนะคะมาแต่งตัวเพื่อเปลี่ยนบุคลิกใหม่เป็นตำรวจหญิงแนวเข้มในละครเรื่องใหม่ผมไม่อยากเป็นสายลับของค่ายมาสเตอร์วันค่ะถ่ายรูปครอบครัวตำรวจนะคะประกบคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องอย่างพี่ต่องสาวิตรีและอปุมนตรีอย่างอบอุ่นค่ะงานนี้รับรองเลยว่าเข็มบ้างดาวช่อชัยพฤกษ์นะคะไม่มีผิดแน่นอนเพราะมีตำรวจตัวจริงอย่างนายเทนจตุรวิทย์ที่แสดงในเรื่องมาช่วยเช็ครายละเอียดให้ด้วยละค่ะส่วนไฮไลท์ของเรื่องนะคะพี่เอชัยยาลิเกตัวพ่อเนี่ยต้องเป็นพระเอกสายลับครั้งแรกในชีวิตได้ทดลองเสื้อผ้าหลายแบบนะคะเพราะว่าต้องปลอมตัวไปสืบราชการรับตลอดเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ยังมีทีมนักแสดงที่เห็นชุดฟูฟ่องเต็มที่อลังการแบบนี้ทั้งที่ลูกน้ำพาเวล่าคุณอ๊อฟสุพนัทและในเก่งชัชวาลที่เตรียมมาประชันกันนะคะเป็นแก๊งลูกทุ่งเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอย่างเต็มที่และนอกจากชุดเสื้อผ้าจะประคมกันสุดเหวี่ยงแล้วเนื้อเรื่องก็แหวกแนวสะบัดไม่แพ้กันเรียกได้ว่านักแสดงที่เขาเรียกคันเลยนะคะอยากจะลองแสดงอย่างเต็มที่แล้วล่ะค่ะผมไม่อยากเป็นสายลับครับผมอยากเป็นตำรวจก็ผมไม่อยากเป็นสายลับอยากเป็นตำรวจคือพี่เองจริงแล้วอยากเป็นตำรวจค่ะแต่ว่าสอบทีไรก็ไม่ผ่านเพราะพี่เอตัวเล็กเกินไปแล้วกี้ก็เป็นหัวหน้าเขาก็เลยให้เขาเป็นสายลับแทนแต่เขาก็ไม่อยากเป็นแต่เขาก็ต้องเป็นโอ้โหถูกทรมานทรกรรมด้วยคุณนางเอกนี่เหรอครับก็คือหมั่นไส้เขานะคะก็เห็นว่าตัวเล็กเหลือเกินจะมาสอบทำไมจะมาเป็นทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแกล้งเขาให้เขาฝึกซ้อมแบบที่ไม่ใช่ตำรวจเขาฝึกกันจริงๆอะค่ะแต่คือฝึกแบบแกล้งเขาให้ทำอะไรใช่ค่ะให้ทำอะไรเกินจริงให้ทำอะไรที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีกรูปแบบนึงอะคือมันไม่มีในตำรวจจริงๆใช่ค่ะก็คือให้เขาทำอะไรอีกมากมายเยอะมากพี่เอเหนื่อยนะเรื่องเนี้ยเตรียมรับมือหรือยังคะเมื่อกี้บอกซิทอัพได้กี่ทีนะมีขึ้นเลยสักทีในบทต้องมีค่ะต้องมีก็เป็นตำรวจเป็นผู้หญิงที่ไม่เป็นผู้หญิงอะค่ะก็ค่อนข้างเหมาะกับตัวเองก็บอกว่าเป็นคนที่ขี้บ่นจุกจิกแล้วก็จะรำคาญพระเอกตลอดเวลาก็คือพี่เอเนี่ยค่ะที่อยากจะเป็นตำรวจเหลือเกินก็คอยตื้อเราคอยแบบคือมีความตั้งใจสูงคุณพ่อก็เลยให้โอกาสจริงๆแล้วกี้ก็จะแบบรำคาญเขาตลอดเวลาคำอะไรคะพี่เอคำที่บอกว่าจริงๆอ่ะอยากจะมาเป็นทำไมตัวแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วสีหน้าเขาขำมากเลยครับเขาดูจริงใจมากเลยที่เขาไม่อยากให้ผมเป็นตำรวจอ่ะเป็นคนเล่นก็ฮาแล้วเป็นคนจริงใจฮาแล้วอ่ะครับเขาก็ขำผมก็ขำเขาอยู่เนี่ยครับอันนี้เป็นทีมนักร้องนะครับผมก็ออฟก็จะชื่อเป็นนักร้องเหมือนกันที่แบบว่าเป็นหน้าใหม่ที่เมื่อก่อนเป็นเด็กปั๊มน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยก็ชื่อธันวาครับส่วนพี่น้ำก็เป็นเด็กเย็บเสื้อผ้าอยู่ในโรงงานอะไรเงี้ยค่ะชื่อจอมใจค่ะแล้วคุณรูปหล่อคนนี้ส่วนผมก็เต็มยศครับเป็นซูเปอร์สตาร์ลูกทุ่งนะครับชื่อว่าโรมเอกลินครับแน่นอนตอนนี้เราโชว์ร้องเพลงกันเต็มที่เลยใช่ค่ะเต็มเพราะว่าออฟเองเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นเด็กปั๊มมาก่อนแล้วก็มีความที่แบบว่าดูพี่โรมมาตั้งเด็กอ่ะคือแบบว่าเขาเป็นไอดอลของผมเลยอย่างเงี้ยคล้างคล้ายมากเวลาจะเจอเขาอะไรเงี้ยก็แบบว่าเหมือนก็จะทำบุคลิกให้เหมือนกับพี่โรมรวมถึงเสื้อผ้าหน้าผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะบุคลิกจริงๆของโรมในละครก็เดี๋ยวไปตามดูว่าจะร้ายหรือว่าจะน่าติดตามขนาดไหนก็ไปดูอีกทีส่วนพี่น้ำก็จะแพรวๆก็จะเน้นแบบว่าเป็นคนเจ้าเล่ห์นิดๆแบบว่าไต่เต้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะห่างจอละครไปเกือบทศวรรษพูดเล่นก็ห่างไปประมาณเกือบ7ปีค่ะก็ค่อนข้างจะต้องรื้อฟื้นพอสมควรแต่ว่าก็อาศัยทีมงานที่คุ้นเคยแล้วก็น้องๆพี่ๆที่ร่วมงานกันมาก่อนก็เลยเกิดความรู้สึกว่าไม่น่าจะมีอะไรที่ทับให้ทีมงานลำบากใจมากสู้ค่ะโอ้โหบทบาทเป็นครับนักแสดงเรื่องนี้เขาบอกว่าเขาเตรียมพร้อมคันมากอยากจะลองแสดงเต็มที่แล้วคารมายไหมครับหรือเปล่าแบบบักเยอะเลยนิดนึงนะคะแสดงเต็มที่แบบนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีภาพบรรยากาศนะคะความอลังการนะคะความที่เขาบอกว่ามีแปลงตัวแปลงกายอะไรกันนี้เยอะแยะเลยนะคะก็เดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากแน่นอนในรายการสีสันบันเทิงสดนี่แหละค่ะต้องติดตามกันนะคะแหมตอนนี้แหวนขอพูด